SAI Presented by เครื่องพ่นละอองยา Omron NEC 900และชุดเซตพ่นยา Kawamoto สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการภูมิแพ้ by SAI ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นอีก EP นึงนะคะที่เราจะมาพูดในเรื่องของการแพ้อาหารค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรื่องของการแพ้อาหารในวันนี้เนี่ยคาดว่าคุณพ่อคุณแม่หลายท่านนะคะก็คงจะเป็นเรื่องที่วิตกกังวลว่าเอ๊ะลูกฉันจะแพ้หรือเปล่านะคะนั่นก็คือการแพ้ไข่นั่นเองค่ะนะคะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากคุณหมอโบนะคะหรือว่าแพทย์หญิงนันทนัทหรูตระกูลค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์ภูมิแพ้สมิติเวชโรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะน้องฟี่ค่ะคุณหมอคะประเด็นนี้เป็นถือว่าเป็นประเด็นที่ฮอตฮิตเลยค่ะในเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ที่คิดว่าคุณพ่อคุณแม่หลายท่านน่าจะอยากรู้ในเรื่องของการแพ้อาหารในจำพวกที่เป็นไข่ใช่ค่ะทีนี้เนี่ยฟี่เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะการแพ้ไข่เนี่ยมันพบได้มากน้อยบ่อยแค่ไหนคะต้องเรียกว่าบ่อยมากๆนะคะเป็นอันดับต้นๆของคนไทยเลยนะคะปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราจะพูดถึงแพ้อาหารเราจะคิดถึงแพ้นมวัวจริงๆไข่เป็นอีกหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เด็กน้อยเนี่ยแพ้ได้บ่อยนะคะซึ่งจริงๆแล้วนั้นไข่ก็จะแบ่งเป็นไข่แดงและไข่ขาวเวลาเราแพ้เราอาจจะแพ้ทั้งคู่หรือแพ้ไข่ขาวเป็นหลักนะคะเพราะว่าเวลาเราแพ้จะแพ้ตัวโปรตีนที่อยู่ในไข่ขาวนั้นๆนั่นเองค่ะทีนี้ในเรื่องของการแพ้ค่ะคุณพ่อคุณแม่จะสามารถสังเกตอาการอย่างไรได้บ้างคะคุณหมอว่าเอ๊ะอันเนี้ยลูกฉันโอเคแน่นอนแพ้แน่นอนต้องหาหมอละค่ะเวลาเราเริ่มอาหารใหม่ๆชนิดใหม่ๆนะคะหมอแนะนำเริ่มทีละหนึ่งอย่างนะคะถ้าวันนั้นเราจะตั้งใจว่าเราจะเริ่มทดสอบไข่ของลูกนะคะให้ทดสอบตัวไข่แดงก่อนนะคะวิธีการทดสอบคือหลังจากกินไข่แดงเสร็จปั๊บถ้าไม่มีอาการใดๆผ่านไปประมาณ 3-5 วันจึงเริ่มไข่ขาวแล้วเวลาเริ่มคือเริ่มทีละนิดนะคะอาการที่ควรสังเกตมีอะไรบ้างที่พบบ่อยสุดๆเลยคือเรื่องผิวหนังก็จะเป็นลักษณะของกินปุ๊บให้สังเกตดูซิว่ามีลมพิษขึ้นหรือเปล่าลมพิษคือเป็นผื่นยุงกัดขึ้นตามหน้าเหมือนยุงตัวใช่เป็นนูนๆขึ้นมาแล้วลูกก็จะเกางองแงมากบางคนตาบวมปากบวมนี่อันนี้คือแพ้แน่ๆนะคะอันนี้ก็เฉียบพลันเฉียบพลันเลยนะคะกินปุ๊บขึ้นปั๊บใช่และต้องระวังคืออันนี้คือบวมที่ผิวเฮ้ยจะรู้ได้ยังไงว่าอาจจะไปบวมที่ทางเดินหายใจนั่นสิคะลูกก็อาจจะไอแล้วก็แน่นหน้าอกได้อ๋อก็อาจจะมีอาการร่วมกันได้ก็คือระหว่างที่หน้าบวมเป็นเม็ดเม็ดเหมือนยุงกัดก็อาจจะแบบไอกุกๆเพราะหายใจไม่ออกใช่อันนี้คือพบบ่อยๆนะคะพบบ่อยด้วยใช่แต่ถ้าผิวอีกแบบนึงคือจะเป็นลักษณะของผื่นสากมักจะขึ้นตามบริเวณแก้มผื่นคันสากๆหนาๆค่ะหรือตามบริเวณข้อพับต่างๆอันนี้ก็เป็นลักษณะของการแพ้ได้เช่นกันแต่อย่างไรก็ตามถ้าสงสัยอย่าเพิ่งคิดว่าเอ๊ะอันเนี้ยลูกแพ้ไข่แล้วเลี่ยงเองแนะนำมาปรึกษาแพทย์ก่อนเพราะอาจจะไม่ใช่ลูกก็เราก็โดนเลี่ยงโดยไม่จำเป็นได้เมื่อกี้มีผิวเนาะมีเรื่องทางเดินหายใจไอหรือแน่นหน้าอกได้อีกอย่างหนึ่งก็คือลูกอาจจะอาเจียนขึ้นมาหรือถ่ายเหลวโดยที่ก่อนหน้านี้ก็สบายดีมาโดยตลอดเฮ้ยอันนี้อาจจะเป็นแพ้หรือเปล่านะคะหรือสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะเป็นอยู่ๆลูกซึมไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในปัจจัย หนึ่งในอาการได้ค่ะว่าลูกอาจจะแพ้ได้หรือสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าแพ้รุนแรงเลยคือลูกจะมาด้วยอาการผื่นบวมตามตัวไอแน่นหน้าอกเขียวช็อกอันนี้คือรุนแรงสุดถึงก็เขียวแล้วช็อกเลยใช่แพ้ไข่อันนี้อันตรายถึงแก่ชีวิตได้เราเรียกภาวะนี้ว่าอนาไฟแล็กซิสซึ่งอันนี้ไปพบแพทย์ไม่ทันอันตรายถึงแก่ชีวิตนะคะทีนี้ค่ะคุณหมอในเมื่อกี้เนี่ยเราพูดเรื่องของไข่ละเราพูดเรื่องทีนี้เนี่ยจะมันไข่มันมีหลายประเภทอยู่เหมือนกันนะคะเช่นไข่ไก่อันนี้กินทุกวันนะคะไข่เป็ดไข่นกกระทาถ้าเกิดเราแพ้ไข่ไก่อันนี้สมมตินะคะสมมติว่าพี่แพ้ไข่ไก่พี่จะสามารถทานพวกไข่นกกระทาแล้วก็ไข่เป็ดและไข่อื่นๆได้ด้วยหรือเปล่าคะมีโอกาสแพ้ข้ามกันได้เพราะอย่างที่บอกก็คือเวลาเขาแพ้เขาจะแพ้โปรตีนในไข่ซึ่งไข่จำพวกเหล่านี้ค่ะมันจะมีบางส่วนของโครงสร้างโปรตีนที่เขาคล้ายกันดังนั้นถ้ามีประวัติแพ้ไข่ไก่ไข่อื่นๆไม่ควรรับประทานเช่นเดียวกันให้มาปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะก่อนจะทานมาหาคุณหมอก่อนดีกว่าใช่ใช่ค่ะทีนี้พี่ว่าข้อเนี้ยเป็นอีกข้อหนึ่งเป็นอีกคำถามหนึ่งอันนี้คือส่วนตัวพี่เลยนะคะเวลาไปฉีดวัคซีนประจำปีจะฉีดไข้หวัดใหญ่ทีนี้พยาบาลจะต้องถามก่อนทุกครั้งว่า
แพ้ไข่ไหมคะอันนี้คือเพราะอะไรยังไงคะคือจริงๆคุณพยาบาลทำถูกต้องเลยนะคะว่าเพราะว่าในตัววัคซีนไข้หวัดใหญ่จะมีตัวไข่เป็นส่วนประกอบนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยด้วยวิวัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเขามีไข่เป็นส่วนประกอบน้อยลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นค่อนข้างเซฟนะคะปลอดภัยสามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ตามปกติแต่อย่างไรก็ตามถ้ามีประวัติแพ้ไข่รุนแรงนะคะหมอแนะนำว่าให้ไปฉีดในสถานพยาบาลที่สามารถวินิจฉัยและรักษาเรื่องการแพ้รุนแรงได้นะคะอันนี้ก็จะปลอดภัยกว่าดังนั้นโดยสรุปคนไข้ที่แพ้ไข่สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้แต่อาจจะต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์เท่านั้นเองก็อาจจะแบบว่าปกติคุณครูที่โรงเรียนอาจจะมีฉีดให้ลูกที่โรงเรียนอันนี้ถ้าเกิดสมมติว่ากรณีที่ถ้าพี่มีลูกที่แพ้ไข่เนี่ยก็อาจจะต้องพาไปฉีดกับคุณหมอที่โรงพยาบาลดีกว่าถ้าแพ้รุนแรงควรไปฉีดที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะใช่ทีนี้เราจะคุณพ่อคุณแม่จะรู้ได้ยังไงคะคุณหมอว่าโอ๊ยฉันเนี่ยเป็นละหรือว่าลูกฉันเนี่ยแพ้ไข่แล้วเรามีวิธีการตรวจยังไงคะจริงๆเวลามาพบแพทย์นะคะคุณหมอก็ทำการซักประวัติก่อนถ้าประวัติเราสงสัยตรวจร่างกายแล้วแบบอุ๊ยเหมือนละเนี่ยค่ะคุณจะต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อคอนเฟิร์มนะคะการตรวจทางห้องปฏิบัติการสามารถทำได้2แบบแบบแรกคือการสกิดผิวเราก็จะสกิดผิวแยกไข่ขาวสกิดแยกผิวไข่แดงนะคะว่าตัวไหนเนี่ยแพ้หรือเจาะเลือดแยกเช่นกันเจาะเลือดแยกไข่ขาวแล้วก็เจาะเลือดแยกไข่แดงกรณีสกิดผิวแนะนำต้องงดยาแก้แพ้ก่อน7วันแต่ถ้าเจาะเลือดคือเจาะรูได้เจาะได้เลยแล้วก็ทราบผลอีกที7วันนะคะแล้วก็จะรู้แยกแล้วว่าสรุปลูกเราเนี่ยแพ้ไข่ขาวหรือไข่แดงกันแน่ซึ่งบางคนแพ้คู่กันบางคนแพ้แค่ไข่ขาวแต่กรณีที่แพ้ไข่แดงเดียวๆพบน้อยมากใช่ทีนี้ในส่วนของเรื่องของการแพ้เนี่ยค่ะมันก็มีในส่วนของอายุเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยว่าแบบอย่างสมมติพี่สงสัยว่าโอเคลูกพี่อาจจะมีอาการแพ้ไข่อะไรทีนี้เราจะสามารถเริ่มให้ลูกเราเนี่ยทานอาหารตามวัยได้ยังไงบ้างคะค่ะจริงๆแล้วนั้นเนี่ยเราแนะนำเริ่มอาหารตามวัยตามสมุดวัคซีนของเด็กสุขภาพตรวจสุขภาพเด็กที่เป็นเล่มฉีดวัคซีนเลยค่ะเขาจะมีคำแนะนำอยู่ว่าควรเริ่มอาหารอย่างไรถ้ากรณีประวัติเดิมก่อนหน้านี้ลูกดีมาโดยตลอดไม่ได้มีประวัติอะไรให้เริ่มตามปกติเลยไม่ต้องไปเริ่มช้าอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าตามสมุดวัคซีนเขาจะแนะนำให้เริ่มที่4-6เดือนอย่างที่บอกค่ะหมอแนะนำเริ่มไข่แดงก่อนเพราะแพ้น้อยกว่าเริ่มไข่แดงไปให้กินทีละนิดวันนี้อาจจะกินสักครึ่งฟองก่อนแล้วก็วันถัดไปจะเริ่มสัก1ฟองอะไรประมาณนี้ได้นะคะหลังจากเริ่มไข่แดงไป 3-5 วันไม่เกิดอาการเราจึงเริ่มอาหารใหม่คืออาจจะเป็นไข่ขาวไข่ขาวอาจจะช้าหน่อยหนึ่งก็ได้นะคะดังนั้นเวลาเริ่มอาหารใหม่ๆให้เริ่มวัน 3-5 วันละชนิดละเขาเรียกว่าอะไร1ชนิดเลื่อนไป 3-5 วันแล้วก็เริ่มวันแล้วก็เริ่มชนิดใหม่ใช่เพื่อที่จะได้รู้ว่าตกลงแพ้อะไรกันแน่ใช่ใช่มั้ยคะถ้าเริ่ม2อย่างพร้อมกันไม่รู้ใช่ค่ะก็คือเป็นอีกวิธีนึงที่คุณพ่อคุณแม่จะสามารถลองได้แต่ว่าจริงๆแล้วไม่อยากให้ลองที่บ้านเริ่มได้เริ่มได้ตามปกติใช่ไหมคะคือแบบค่อยๆเริ่มตามวัยน้องว่าโอเคทีละนิดทีละหน่อยได้แต่ถ้าน้องแต่ว่าก็ต้องควรสังเกตอาการด้วยใช่ใช่ไหมคะดังนั้นเวลาเริ่มอาหารใหม่ๆหมอแนะนำเริ่มช่วงเช้าๆเพราะว่าเพราะกินไปปุ๊บถ้าเกิดอาการเราจะได้เห็นระหว่างวันไม่ใช่ไปเริ่มตอนกลางมื้อกลางคืนลูกหลับเอาเราหลับกันหมดต่างคนต่างหลับใช่โอเคทีนี้ก็ไม่ได้สังเกตอาการลูกละนะคะค่ะโอเคก็ควรเริ่มเช้าทีนี้ถ้าเกิดกรณีที่น้องเป็นนะถึงว่าโอเคลูกกับพี่มีอาการแพ้ไข่แล้วรักษามาเมื่อไหร่แล้วต้องรักษานานแค่ไหนเมื่อไหร่น้องจะหายอะคะการแพ้ไข่เขามีอาการแสดงออกมาหลายๆรูปแบบค่ะถ้าเป็นลักษณะของผื่นสากคันธรรมดาทั่วไปอันนี้สักประมาณ1ปีเนี่ยก็มีแนวโน้มน่าจะใกล้หายละแต่บางคนที่แพ้หนักแพ้รุนแรงจะเป็นลักษณะของลมพิษนะคะปากบวมไอแน่นหน้าอกประมาณนี้ครึ่งหนึ่งจะหายที่6ขวบมีโอกาสหายหายเองได้หายเองไข่หายเองได้แต่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนึงการดำเนินโรคของลักษณะอาการแต่ละรูปแบบจะหายแตกต่างกันตามช่วงอายุถ้าเกิดสมมติเหมือนกับน้องยิ่งโตภูมิต้านทานเขาก็ดีขึ้นเขาก็เลยมีโอกาสที่จะปรับร่างกายของเขาแล้วก็หายเองได้ประมาณสักหกปีอะไรประมาณหกขวบเริ่มจากใช่ดีแล้วค่ะทีนี้ในเรื่องของการรักษาค่ะในส่วนของถ้าเกิดในช่วงระหว่างที่เป็นเนี่ยกว่าจะถึง6ขวบกว่าจะหายเองคงนานไปค่ะคุณหมอถ้าเกิดในเรื่องของการรักษาเนี่ยคุณหมอมีแนวทางหรือว่าการรักษายังไงบ้างปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรก็ตามค่ะถ้าเกิดมีประวัติแพ้อาหารเนี่ยแนะนำเลี่ยงนะคะดังนั้นหมอจะแนะนำเลี่ยงไข่ที่เราเห็นเลยว่าอันเนี้ยทำจากไข่แน่ๆควรเลี่ยงแน่ๆเลยอันที่2ถ้าเป็นส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ที่มีไข่เป็นส่วนประกอบควรเลี่ยงเช่นเดียวกันดังนั้นเวลามาพบแพทย์เนี่ยค่ะหมอก็จะสอนวิธีการอ่านฉลาก
การอ่านฉลากก็จะมีหลายจุดที่ควรจะอ่านเช่นเขาจะมีระบุว่าข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหารมีตัวเนี้ยเป็นส่วนประกอบถ้ามีคำว่าไข่ไข่ค้าวไข่อะไรว่าไปควรเลี่ยงหรือให้ไปอ่านตรงส่วนประกอบที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะมันจะมี2จุดที่หลักๆส่วนประกอบข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหารและส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆให้ไปอ่านตรงนี้ทีนี้แล้วสับอะไรหลักที่บอกว่าเป็นไข่นะคะถ้าเป็นภาษาไทยคือไข่เลยโดยตรงได้ไข่แดงไข่ขาวนี่เราเห็นชัดนะคะภาษาอังกฤษก็จะมีคำว่า egg white ก็คือไข่ขาว egg yolk ก็คือไข่แดงแล้วก็จะมีสับที่เป็นส่วนประกอบของโปรตีนในไข่ต่างๆเช่นอัลบูมินโอวาลบูมินเลซิตินไลโซซานถ้ามีสับเหล่านี้แปลว่าผลิตภัณฑ์นั้นอาจจะมีไข่เป็นส่วนประกอบถ้าไม่มั่นใจให้เอาผลิตภัณฑ์ที่เราอยากรับประทานนะคะไปปรึกษาแพทย์ก่อนว่าอันนี้กินได้ไหมคุณหมอเราก็จะได้ช่วยกันอ่านได้นะคะทีนี้ค่ะอีกคำถามหนึ่งคิดว่าหลายท่านน่าจะอยากทราบนะคะในส่วนของกรณีที่ถ้าอย่างตั้งครรภ์ถ้าสมมติว่าโอเคลูกแพ้แล้วคุณแม่ตั้งครรภ์คือทานไข่ได้ไหมหมายถึงถ้าลูกคนแรกลูกคนแรกแพ้ใช่ไหมคะโดยปัจจุบันเรายังแนะนำให้คุณแม่ไม่ต้องเลี่ยงรับประทานทุกอย่างให้เหมือนเดิมค่ะก็คือบาลานซ์ไดเอทรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ไม่จำเป็นต้องเลี่ยงไข่ค่ะแล้วก็อย่า กินไข่เยอะจนเกินไปให้กินแบบอย่างพอดีว่าก่อนตั้งครรภ์กินประมาณไหนหลังตั้งครรภ์อาจจะกินพอเดิมหรือจะมากกว่าเดิมเล็กน้อยเท่านั้นเองไม่ควรเลี่ยงไม่ควรเลี่ยงเนื่องจากยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนที่ชัดเจนใช่ค่ะได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็คิดว่าหลายท่านก็คงจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการแพ้ไข่อย่างครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของแพ้ไข่ฉีดวัคซีนได้ไหมแพ้ไข่แล้วต้องแพ้ทั้งไข่แดงไข่ขาวไหมอันนี้คุณหมอก็ตอบไปแล้วนะคะว่าสามารถที่จะแยกกันได้นะคะเพราะเราแพ้ในส่วนของตัวโปรตีนนะคะดังนั้นเนี่ยก็แต่เอาเป็นว่าเพื่อความสบายใจแล้วก็ถูกตามหลักก็อย่างถ้าสมมติว่าสงสัยว่าลูกแพ้ควรพามาหาคุณหมอจะดีกว่าช่วยกันดูดีกว่าใช่ไหมคะดังนั้นนะคะวันนี้ก็อย่าลืมนะคะสำหรับท่านไหนที่ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะน้องๆหนูๆที่บ้านแพ้ไข่หรือเปล่านะแล้วก็สามารถที่จะพามาหาคุณหมอโบได้นะคะที่โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรีนะคะสถาบันภูมิแพ้นั่นเองนะคะเราก็มีคุณหมอก็มีการทั้งตรวจวินิจฉัยแล้วก็รักษาด้วยนะคะดังนั้นก็อย่าลืมค่ะสามารถพาน้องเข้ามาตรวจเช็คก่อนเพื่อความชัวร์จะดีกว่าก่อนที่จะให้น้องทานอะไรที่แบบมีความเสี่ยงเข้าไปนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอโบมากเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับรายการภูมิแพ้ by SAI ค่ะสวัสดีค่ะ ภูมิแพ้ by SAI presented by เครื่องพ่นละอองยาOmron NEC 900และชุดเซตพ่นยาคาวาโมโตะ